ย้อนกลับไปที่คำแถลงของนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยที่ชี้แจงว่าพบส.ส.ในพรรคคนหนึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมลงลายมือชื่อเพื่อยื่นตรวจสอบสถานภาพส.ส.ของนายศิระเจนจาคะส.ส.พรรคพลังประชารัฐไปเจรจาหวานล้อมให้ส.ส.บางคนถอนรายชื่อทำให้มีจำนวนส.ส.ร่วมลงชื่อไม่ครบ1ใน10ของส.ส.ทั้งสภานำไปสู่การไม่รับคำร้องไว้พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทยแถลงยืนยันสามารถระบุตัวตนส.ส.ที่ถูกกล่าวหาได้และอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเป็นที่มาที่ทำให้นายชัยยันผลสุวรรณส.ส.จังหวัดปทุมธานีพรรคเพื่อไทยเปิดหน้าชี้แจงว่าเขาคือผู้ที่ถูกพาดพิงว่าเป็นคนโน้มน้าวเพื่อนส.ส.ทั้งสองคนนายชัยยันชี้แจงว่ามีส.ส.ภาคกลางสองคนขอคำปรึกษาเพราะได้ข่าวมาว่านายศิระประกาศจะฟ้องดำเนินคดีผู้ที่ร่วมลงชื่อเพื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบสถานภาพและนายชัยยันเป็นสมาชิกกรรมาธิการชุดเดียวกันกับนายศิระจึงได้รับหน้าที่เจรจาขอให้นายศิระไม่ฟ้องเพื่อนส.ส.ภาคกลาง2คนนั้นนายศิระตอบตกลงและยื่นเงื่อนไขส.ส.ทั้ง2คนต้องไม่ลงชื่อยื่นคำร้องร่วมกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเป็นครั้งที่2สอดคล้องกับที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แถลงข่าวเมื่อต้นสัปดาห์ตั้งข้อสงสัยว่าส.ส.บางคนที่ถอนชื่ออาจกังวลเรื่องการฟ้องร้องดำเนินคดีและยังตั้งคำถามเพิ่มว่ามีการมอบผลประโยชน์กันหรือไม่แต่เรารับไม่ลงนายชัยยันอ้างว่ากรณีให้คำปรึกษาส.ส.ทั้ง2คนได้แจ้งให้นายประเสริฐในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยรับทราบแล้วตั้งแต่ต้นนำไปสู่การตั้งคำถามกลับถึงต้นสังกัดเพราะอะไรแถลงการของพรรคจึงมีลักษณะคล้ายโยนให้เป็นความผิดของนายชัยยันกลางสัปดาห์นายประเสริฐจันทระรวงทองเรียกนายชัยยันเข้าให้ข้อมูลเบื้องต้นมีคำยืนยันว่านายชัยยันไม่ได้โน้มน้าวเพื่อนส.ส.เพียงแต่ได้ยินนายศิระขู่จะฟ้องคดีจึงนำเรื่องมาเล่าให้เพื่อนส.ส.ทั้งสองคนรับทราบและไม่มีเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องกรณีเพื่อนส.ส. 2คนนี้เป็นคนละกรณีกับนางอนุรักษ์บุญสนส.ส.จังหวัดสกลนครและนางอภรณ์สาราคำส.ส.จังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยที่ปรากฏว่าถอนรายชื่อออกมาในขั้นสุดท้ายต้นเรื่องมาจากพรรคเสรีรวมไทยแต่ตอนนี้กำลังกลายเป็นวิวาทกันระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเมื่อนายธีรชัยพันธุมาศส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลตอบคำถามกรณีพรรคเพื่อไทยจะลงชื่อใหม่อีกครั้งว่าเคารพการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยแต่หากอยากร่วมลงชื่อให้ดูที่การกระทำว่าจริงใจที่ต้องการขับเคลื่อนประเด็นนี้หรือไม่ขณะที่ฝั่งพรรคเพื่อไทยและผู้สนับสนุนตั้งคำถามกลับหากพรรคก้าวไกลร่วมลงชื่อยกพรรคก็ไม่ต้องกังวลเรื่องจำนวนส.ส.ไม่ครบเกณฑ์1ใน10เพราะพรรคก้าวไกลมีจำนวนส.ส.ครบตามเงื่อนไขนำไปสู่มติพรรคก้าวไกลจะนำส.ส.ทั้ง53คนไปร่วมลงชื่อใหม่อีกครั้งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เอาผิดนายศิระเจนจาคะที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในการรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส.หากกกต.พบว่ามีความผิดสามารถส่งต่อไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อส่งไปศาลฎีกามีโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทและตัดสิทธิทางการเมือง20ปีอุรชัยสอนแก้วข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน